finally มาถึงโรงแรมแล้วจะพามาชมห้องนิดนึงคือเราอยู่ Peninsula มา20กว่าปีแล้วก็เลยไปไหนถ้ามี Peninsula เราก็จะพยายามอยู่ที่นั่นถ้ามันไม่ได้แบบแพงเกินหรือถ้ามันไม่ได้อยู่ไกลเกินเหมือนสมมติถ้าฮ่องกงเราไม่อยู่เพราะมันอยู่คนละฝั่งของที่ที่เราเที่ยว anyways เดี๋ยวจะพาไปดูห้องมันอร่อยมากเผ็ดๆแต่ว่าไม่เหมือนพริกของไทยแล้วนี่คือฮาลาปิโน่มาริต้ามาที่ไหนต้องทานจินน่าของเราวันนี้ yes ยังไม่ง่วงเลยอ่ะแต่ไม่รู้จะทำยังไงวันนี้เดินทางเหนื่อยนิดนึงหลังก็โล่งเจ็บนิดนึงคิดว่าเพราะว่าเราลากกระเป๋าเดินทางออกมาเองไม่ได้เรียกให้ใครช่วยนิสัยชอบของแม่ชอบเกรงใจคนจริงๆอ่ะเพิ่งไปผ่าหลังมาน่าจะขอให้คนช่วยสักนิดนึงก็เลยเนี่ยเพื่อนๆที่ดูอาจจะคิดว่าย่าเป็นคนประหลาดชอบเดินทางคนเดียวกินข้าวคนเดียวก็มันก็สบายไปอีกแบบนึงเราไม่ต้องกังวลเรื่องเวลาเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ย่ากังวลเพราะอาจจะเป็นเพราะว่าเราเป็นคนค่อนข้าง strict เรื่องหลายเรื่องเป็นเจ้าระเบียบนิดนึงก็เลยเดินทางคนเดียวเราก็แบบอยากนอนกี่โมงก็ได้อยากตื่นกี่โมงก็ได้เราไม่ต้องเซตกับอะไรอย่างไรก็เลยพอสุดท้ายก็เดินทางคนเดียวก็สนุกนะของข้าก็โอเคไม่เหงา